นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรากำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองรู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหลับตาเบาๆทำใจของเราสบายสบายพูดลมเข้าโทลมออกกำหนดลมหายใจของตัวเองใจของเราจะได้สงบใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญก็คือความอิ่มใจเบาใจสบายใจปิติใจนี่เรียกว่าบุญกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเองการให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญสวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญนั้นบุญนี้เราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจของเราให้สงบล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นนั้นเราเป็นชาวพุทธคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พวกเรานั้นก็คือการมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเป็นหลักเพราะกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของบุญกายที่สงบมีศีลก็เรียกว่ากายนี้เป็นบุญวาจาที่สงบวาจาก็เป็นศีลมีความสงบก็เป็นบุญใจที่สงบไม่วุ่นวายอยู่กับองค์ภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราก็เป็นบุญบุญนี้แหละที่จะนำพาความสุขมาให้กับตัวเองเรามีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมากมายก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์มีความห่วงมีความหวงมีความกังวลแต่ใจที่สงบปราศจากความคิดความปรุงแต่งนั่นเป็นวิธีทางที่นำความสุขมาไม่สามารถที่จะหาซื้อไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนว่าเราต้องน้อมกายวาจาใจของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่เริ่มต้นถวายทานทานนี้เราอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการแบ่งปันสงเคราะห์กันเกื้อกูลกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีเราก็แบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีนี่ก็เรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์เกื้อกูลและจะอยู่อย่างมีความสุขทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้ก็อยู่ด้วยการให้ถ้าเราไม่ให้สังคมก็อยู่ลำบากไม่มีความสุขคนเราถ้าเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบมีก็ไม่ให้ใครสามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่รับรองได้ว่าหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ต่างคนต้องเป็นผู้ให้การให้จึงจะมีความสุขให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพุทธเจ้าบอกการให้ก็ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความโลภเห็นอะไรก็อยากได้อยากเอามาเป็นของตัวเองเราไม่เคยเสียสละคนไหนที่เขาเสียสละคนนั้นก็มีความสุข
นะเราดูสังคมที่อยู่ด้วยกันให้มันมีความสุขมากสังคมไหนครอบครัวไหนที่ไม่มีการให้มีแต่การคิดที่จะเอาไม่เสียสละไม่แบ่งปันสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็อยู่ยังมีความทุกข์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนทานเป็นอันดับแรกเพราะเราอยู่ร่วมกันเราต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชามีทรัพย์มีบริวารมียศมีตำแหน่งก็เกิดจากการให้มาก่อนเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านั้นก็มาเกื้อกูลนุนนำให้บุคคลนั้นมีความสุขมันเกิดภพภูมิใดก็มีความสุขมีทรัพย์มีบริวารมียศมีตำแหน่งนั่นเกิดจากการให้คนไหนไม่ให้ก็เป็นคนจนเกิดมาก็ทุกข์ยากลำบากที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีจะกินไม่มีจะอยู่ไม่มีจะใช้บางคนก็อดอยากอยากเพราะไม่เป็นผู้ให้มาก่อนเป็นผู้เอาคิดจะเอาแต่ไม่คิดจะให้เนี่ยสังคมเราถ้าเป็นผู้ให้กันทุกคนก็อย่าน่าอยู่ที่ไหนก็น่าอยู่ถ้าเรารู้จักให้กันแต่ถ้าเราไม่ให้กันก็ไม่น่าอยู่อยู่แล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมการให้เราจำเป็นจะต้องให้กันเหนือไปกว่านั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือการให้อภัยทานตั้งแต่วัตถุแล้วก็ให้อภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ก็ย้ำอยู่เสมอมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เพราะการให้อภัยนั้นคือความไม่โกรธไม่เกลียดไม่ช้าใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครจิตใจบุคคลนั้นก็มีความสุขนัดทานประเภทนี้ให้ได้ทุกขณะไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทกันก็มีความสุขตลอดนี่แหละที่พระเจ้าทรงเน้นว่าทำไมเราต้องเป็นผู้ให้เพราะให้แล้วมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขถ้าสังคมเราไม่ค่อยได้ให้ทุกวันนี้ก็เจอหน้าก็โกรธกันเกลียดกันพยาบาทกันจองเวรกันเข่นฆ่าประหัตประหารกันเอาชีวิตกันเพราะอะไรเพราะเรามีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นชิงชังไม่รู้จักให้อภัยนั้นคนเราต้องฝึกให้ใจเย็นให้เห็นใจตัวเองว่าถ้ามันมีความโกรธมีความเกลียดแล้วเรานั่นแหละเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ใจมันเป็นทุกข์เราโกรธใครสักคนเกลียดใครสักคนใจเราเป็นทุกข์มากเพราะความโกรธมันเผาไหม้ใจเราอยู่ตลอดเวลานอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้นั่นเราต้องขจัดความโลภความโกรธออกไปจากใจของเราด้วยการเอาสติตัวรู้เข้ามาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทเมื่อเราให้ทานแล้วเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลด้วยศีลจะควบคุมกายวาจาของเราไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นถ้าเราไม่มีศีลเราก็เบียดเบียนกันปานาห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากอทินนาลักทรัพย์กาเมประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นมุสาพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดสิ่งที่เป็นเท็จเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขานี่ผลของการที่เราไม่มีศีลสุราการเสพของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเหล้าเบียร์ยาอียาไอยาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สติเราฟั่นเฟือนนี่ก็เรียกว่าบุคคลนั้นถ้าไม่มีศีลก็มีแต่ความเสื่อมเสื่อมทุกอย่างเสื่อมทั้งความคิดเสื่อมทั้งศีลธรรม
ความเป็นอยู่มีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยเพราะเราไม่มีทานไม่มีศีลสังคมจึงอยู่ยากอยู่อย่างลำบากถ้าเราดูข่าวฟังข่าวอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้ทุกวันฆ่ากันเบียดเบียนกันมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีฆ่าเจ้าทรัพย์มีผิดลูกผิดเมียข่มขืนมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีการสำรวมระวังกายวาจาของเราคือไม่สามารถจะทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในวาจาของตัวเองได้มีแต่บาปอกุศลเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเราไม่เคยชำระกายวาจาของเราด้วยการมีศีลศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าเปรียบอีกอย่างก็ทำความสะอาดกายวาจาของเราไม่ให้มันสกปรกไม่ให้มันแปะเปื้อนเหมือนเราเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราต้องคอยซักอยู่ตลอดไม่งั้นมันเปื้อนถ้าเราไม่ซักมันก็ด่างพร้อยมันก็มีจุดเปื้อนเศร้าหมองกายวาจาของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องชำระอยู่ตลอดเวลาเอาศีลนี่เข้าไปชำระควบคุมกายวาจาของเราไม่ประพฤติชั่วกล่าวชั่วให้มันเป็นปกตินั่นคนเราทุกวันเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ในสังคมมีแต่สิ่งที่ไม่ดีหมักหมมอยู่ตลอดเวลาการกระทำที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีซึ่งเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันในสิ่งที่ไม่ดีนี้เรานำมาใช้กันทุกวันแต่สิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงสอนเราไม่เคยเอาไปใช้ความคิดที่ดีการกระทำที่ดีคำพูดที่ดีเราไม่เคยเอาไปใช้เราอยากได้ของดีอยากให้คนอื่นทำกับเราประพฤติกับเราพูดกับเราดีๆทำกับเราดีๆแต่เราไม่เคยทำดีกับใครไงเขาเรียกว่าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยใจคอของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหนทางแห่งความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบถ้ามันสงบแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครให้ความสงบเนี่ยมันนำความสุขมาให้กายสงบวาจาสงบใจสงบมันทั้งสุขกายสุขวาจาสุขใจมันนำความสุขมาสู่ตัวเองและบุคคลอื่นด้วยที่อยู่รอบข้างเราที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าทุกคนมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจให้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาการเบียดเบียนการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะทุกคนคิดดีพูดดีทำดีเจอหน้ากันก็พูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีหยิบยื่นความดีให้กันความรักความเมตตาความสงสารอนุเคราะห์กันคนอื่นก็เดือดร้อนเราสงเคราะห์ได้ให้ได้เราก็แบ่งปันให้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคมก็น่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่ไหนก็มีความเจริญนี่แหละว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานำความสุขนำความเจริญมาสู่ตัวเองก็ต้องอาศัยศีลทานภาวนานี่เองภาวนาทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาแล้วคนเราถ้าขาดสติขาดปัญญามันควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ได้คิดยังไงก็ทำอย่างนั้นคิดไม่ดีก็แสดงในสิ่งที่ไม่ดีออกมามันไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจแต่คนไหนมีสติมีปัญญาคนนั้นก็สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะความคิดที่ไม่ดีก็เห็นว่าเนี่ยมันคิดไม่ดีคิดโกรธเขาพยาบาทเขาใจของเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราไม่ควรคิดโกรธใครเกลียดใครเราคิดเมตตาคนเมตตาเขาอยู่ตลอดเวลานะมันมีความสุขเห็นไหมไปไหนก็แผ่เมตตา
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายก็ที่เป็นศัตรูก็หันกลับมาเป็นมิตรหมดในการแผ่เมตตาเนี่ยจิตใจมันเจริญพระเจ้าแผ่เมตตาให้ช้างนาราคีรีที่ตกมันทำร้ายปฏิวัติให้ดื่มของมึนเมาเข้าไปให้ช้างดื่มแล้วก็ช้างกำลังตกมันเลยแล้วเจ้าเดินผ่านมาบิณฑบาตก็ปล่อยช้างให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยช้างนั้นก็หยุดช้างนาราคีรีกำลังตกมันได้หยุดวิ่งมาทำร้ายพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาสงบนิ่งแผ่เมตตาไม่เบียดเบียนใครให้อภัยช้างนั้นก็สามารถรับรู้ได้ความที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าช้างก็หยุดการกระทำที่ไม่ดีรับความเมตตาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าไม่ทำร้ายเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามีเมตตาไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครชีวิตนี้ไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะทำร้ายใครคิดแต่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความที่พระองค์มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะทำร้ายแม้แต่พระเทวทัตรอบทำร้ายพระพุทธองค์อยู่ตั้งหลายครั้งหลายคราวเพื่อจะเอาชีวิตก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ไปจ้างนายขมังธนูมายิงก็ยิงไม่ออกเงื้อแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นไม่สามารถทำร้ายพระพุทธองค์ได้เอาหินกิ้นลงมาจากเขาคิจกูฏเพื่อจะให้ทับพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะทำได้ก็มีก้อนหินขึ้นมารองรับหินที่กำลังกิ้งลงมาไม่สามารถจะไหลลงมาทับพระพุทธองค์ได้นี่เพราะอนุภาพของบุญของกุศลที่พระองค์ได้สร้างบารมีมีเมตตามีกรุณาช่วยเหลือหมู่สัตว์มาตลอดงั้นคนเราทุกวันนี้ให้ความเมตตามันหายไปเจอก็ไม่เคยเมตตากันมีแต่ให้ร้ายกันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดงั้นคนเราต้องเนี่ยเห็นไหมเวลามาที่วัดสังฆทานเวลาสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตานั่งสมาธิที่เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเดินจงกรมเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ทั้งวันโยมให้มีเมตตาทั้งวันเจอใครก็เมตตามีความเมตตามีความสงสารเกื้อกูลถ้าจิตมันก็เจริญคนไหนไม่เมตตาคนนั้นก็เจริญนะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครใจก็เจริญไอ้ที่มันไม่เจริญเพราะเราไม่มีเมตตาไม่มีหลักของศีลของธรรมสติเราไม่พร้อมปัญญาเราไม่พร้อมไม่เห็นหลักว่าทำอย่างไรจะให้ใจเราเย็นได้สงบได้นักการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นการฟื้นฟูให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเราจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะสมควรแก่ฐานะทางเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหน้าที่ของเราคืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติตนคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสสามประการเนี้ยก็เรียกว่าอยู่ในหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พุทธบริษัทสี่ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี้ยมันขาดหลักไม่เคยเจริญเมตตาไม่เคยเจริญภาวนาเมตตามันจึงไม่เกิดใครว่าหน่อยก็โกรธไม่พอใจมีเกลียดมีโกรธมีอิจฉามีพยาบาทก็มุ่งทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เลยไม่เจริญตกต่ำเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ตลอดเวลากายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นใจมันต่ำไม่ได้ยกฐานะใจของตัวเองเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์ต้องใจสูงมนุษย์โสสิมนุษย์มีใจสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเราเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมเวลามันเจอหน้ากันมันก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันมนุษย์ก็เอาอย่างสัตว์เดรัจฉานเขายกย่องให้เป็นสัตว์ประเสริฐ
มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถทุกด้านแต่ไม่เคยใช้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์คิดที่จะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเอารัดเอาเปรียบไม่มีเมตตาไม่มีความสงสารเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปนี่ก็เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ไม่ได้ยกฐานะจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นงั้นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันทำให้ยกฐานะจิตทำไมต้องมุ่งเน้นไปที่ภาวนาภาวนาทำให้สติสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ก็มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ที่ตัวเราเองไม่ต้องไปรู้ที่ไหนการประพฤติปฏิบัติคือรู้ตัวเองนั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งยืนเราก็รู้ว่าเรายืนเดินเราก็รู้ว่าเราเดินนอนเราก็รู้ว่าเรานอนเราทำอะไรก็รู้อยู่จะหยิบจะฉวยจะย่างจะเหยียบเราก็กำหนดรู้ที่ตัวเองไม่ต้องไปดูใครดูตัวเองเป็นหลักเอากายเนี่ยเป็นหลักของการปฏิบัติเอาใจมาไว้กับกายเอาสติเป็นตัวรู้รู้เท่าทันกายใจของตัวเองเนี่ยคือการปฏิบัติถ้าเรารู้บ่อยๆเราจะควบคุมตัวเองได้มันจะรู้แล้วว่าเราคิดอะไรคิดไม่ดีมันก็รู้ทันทีว่าอันนี้มันคิดไม่ดีมันโกรธใครมันโมโหใครมันไม่พอใจใครมันรู้ทันทีพอมันรู้แล้วมันจะยับยั้งได้มันจะเห็นความไม่ดีของตัวเองว่าอ้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ควรคิดไม่ควรทำไม่ควรพูดมันจะค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจนิสัยของตัวเองไปเรื่อยๆจากที่ไม่ดีก็กลายเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีเพราะเราเห็นการกระทำของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองมันเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความคิดในสิ่งที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมการเจริญภาวนาจึงจำเป็นสำหรับเราเขาสอนให้เรามีสติไงคนเราทำอะไรที่ขาดสติมันผิดพลาดพลั้งเผลอมามากมายไปอยู่ในคุกในตารางไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาและผลสุดท้ายนึกได้ภายหลังแต่แก้ไม่ได้ของอะไรที่นึกได้ภายหลังคือการไม่สามารถจะแก้ได้แต่ถ้าเรารู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราแก้ได้เรากำลังคิดไม่ดีไม่ควรคิดเรากำลังจะทำไม่ดีไม่ควรทำมันยับยั้งไว้ได้มันหาเหตุหาผลพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรพูดเนี่ยมันสามารถทำให้ร้ายกลายเป็นดีได้นั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดสติขาดปัญญาแล้วก็ไม่มีศรัทธาตั้งมั่นศรัทธาคือความเชื่อของการทำความดีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพานทุกวันนี้คนเราไม่เชื่อไม่เห็นที่จริงมันไม่ใช่ไม่เห็นแต่เราไม่เคยดูที่โบราณเขากล่าวไว้เป็นคำพังเพยสวรรค์ในอกนรกในใจเห็นไหมอยากดูสวรรค์ดูนรกดูที่ใจตัวเองไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกนรกมีไหมสวรรค์มีไหมบุญมีไหมบาปมีไหมดูที่ใจตัวเองถ้าใจมันวุ่นวายใจมันเป็นทุกข์นั่นแหละก็เรียกว่าใจไปนรกแต่ถ้าใจมันเป็นสุขเหมือนวันนี้เรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมจิตใจของเรามีปิติมีความอิ่มเบิกบานนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงภาวนาของตัวเองอยู่ตลอดใจมันก็มีความสุขมันรู้เลยว่าเออนี่ใจของเรามีความสุขนี่แหละใจที่ไปสวรรค์สวรรค์ทำให้เกิดความสุขไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปบอกใครคนเราไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยรู้ใจตัวเองปล่อยจิตปล่อยใจเสื้อเคยวันหนึ่งก็คิดอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดไม่หยุดไม่หย่อนในความคิดที่ไม่หยุดนี่แหละมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ใจ
ดือดร้อนอดีตก็ทำให้เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนแต่ถ้าเราจิตมาไว้กับปัจจุบันได้จิตของเราก็ผ่องใสเหมือนก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกนะเรามีลมหายใจตั้งแต่เกิดแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่าลักษณะลมเข้าลมออกมันเข้ายังไงมันเข้าไปถึงไหนมันออกมาในลมมันออกมาจากตรงไหนเนี่ยที่มันออกมากระทบสองช่องจมูกของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนมันเข้าไปเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนมันกระทบเข้ากระทบออกเย็นไหมร้อนไหมอุ่นไหมหยาบไหมละเอียดไหมเบาไหมสบายไหมเราไม่เคยรู้เลยเรามัวไปรู้แต่อย่างอื่นไอ้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรรู้เราก็แสวงหากันจังรู้แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์เป็นโทษเราพยายามควนขวายอยากรู้กันแต่รู้ที่เป็นประโยชน์รู้กายรู้จิตรู้การกระทําความคิดของตัวเองเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่เราไม่แสวงหาความรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราก็ไม่รู้ให้รู้กายรู้ใจนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้แต่เราไม่เคยรู้เลยกายตัวเองนี่เราไม่เคยรู้เลยมันนั่งยังไงปวดไหมหนาวไหมเมื่อยไหมร้อนไหมเราไม่เคยทบทวนดูเลยปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปว่าทำไมร่างกายเราจึงเป็นอย่างนี้เราควบคุมมันไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมันไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราคุมมันไม่ได้มันนึกจะหนาวก็หนาวนึกจะร้อนก็ร้อนนึกจะหิวก็หิวนึกจะปวดก็ปวดนึกจะเมื่อยก็เมื่อยเราควบคุมมันไม่ได้สักอย่างเดียวผมอย่างอกอย่าร่วงเราก็ทำไม่ได้ฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันเราไม่เคยน้อมเข้ามาดูกายใจตัวเองเลยนี่เขาเรียกว่าเราตกอยู่ในความประมาทคนที่ประมาทนะคือคนไม่ได้ทำความดีความดีมีอยู่แต่ไม่ได้สร้างได้ทำบุญกุศลมีอยู่แต่ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สร้างเราก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรกันเนี่ยถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรในการเกิดความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราอยากได้อะไรกันอยากได้ความสุขความสุขอยู่ที่ไหนเราค้นหาแล้วได้หรือยังความสุขที่แท้จริงของตัวเองนะไม่ใช่สุขจากการมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมียศมีตำแหน่งมีครอบมีครัวไม่ใช่เราดูพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบพระพุทธเจ้ามีประสาทสามฤดูซึ่งไม่มีใครมีเลยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีประสาทสามฤดูมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนทำไมพระองค์หนีออกมาจากปราสาทราชวังหนีออกบวชทำไมนั่นไม่ใช่เหตุแห่งความสุขพระเจ้าทดลองมาหมดแล้วแล้วมาชี้มาบอกให้เราดูว่านั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขเลยมียศก็ไม่ใช่มีความสุขมีเงินก็ไม่ใช่มีความสุขมีครอบมีครัวก็ไม่ใช่มีความสุขเป็นหนทางแห่งความทุกข์การออกมาหาที่สงบวิเวกสงัดนั่นแหละคือหนทางแห่งความสุขที่พระเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงค้นหามาหมดแล้วทดลองมาหมดทุกอย่างไปทรมานตนอยู่ถึง6ปีการลมหายใจทำทุกอย่างที่เขาทำกันในสมัยนั้นที่โยคีโยคะหรือสีสำนักไหนที่ว่าดังๆพระองค์ไปสมัครตนเป็นลูกศิษย์ศึกษาไม่สามารถให้คำตอบได้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทรมานอยู่ถึง6ปีเกือบเอาชีวิตไม่รอดการลมหายใจจนสลบไปสลบแล้วสลบอีกฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อพ้องทำอย่างนั้นถึง6ปีไม่มีหนทางแห่งความสุขเลยจนพระองค์มาพบทางสายกลางทางสายเอกมัชฌิมาปฏิปทา
พระองค์จึงมาตัดไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางทางสายนี้เป็นทางสายที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์แต่พวกเราไม่สนใจไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจสนทางสายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือทางสายกลางเราไปหมกมุ่นอยู่กับการครองเรือนหมกมุ่นอยู่กับการมีลาภมียศมีตำแหน่งมีชื่อมีเสียงทั้งที่พระพุทธเจ้าสละทิ้งออกมาหมดแล้วพระเจ้ามีมากกว่าเราจนนับไม่ถ้วนแต่เราไม่มีอะไรเลยแต่เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นกันเนี่ยน่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ที่จริงเราเป็นคนมีบุญกันทุกคนเกิดมานี่เป็นคนมีบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาด้วยบุญคนมีบุญเท่านั้นที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเราทิ้งบุญของเราเสียแล้วบางคนไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อนึกว่าบุญไม่มีเราตึกอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ทำบุญไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนานี่ก็น่าเสียดายที่เกิดมาแล้วเราเสียเวลาในการเกิดเป็นมนุษย์นะไม่ใช่มีง่ายไม่ใช่ของง่ายที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งโยมเห็นไหมบางประเทศเขาไม่มีศาสนาเหมือนเราเขาไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติเขาเกิดมาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้จักศาสนาคือพุทธศาสนาที่สอนให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเขาไปอยู่ในศาสนาอื่นซึ่งไม่สามารถจะบำเพ็ญเพียรได้สร้างบารมีได้งั้นพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าคนที่มีโชคมีวาสนามีบารมีแต่เราไม่ได้ทำต่อของเก่ามันได้มาแล้วแต่ของใหม่ไม่ได้ทำใหม่มันก็มีแล้วมีเงินมีทองไว้ใช้แล้วแต่ไม่ได้เพิ่มพูนต่อใช้ของเก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยๆหมดไปทุนของความเป็นมนุษย์ก็หมดในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ได้แล้วอยากจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นบุญไม่มีทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจแล้วเราจะได้ความเป็นมนุษย์ที่ไหนไปนี่น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตได้พบพุทธศาสนาแล้วเราก็ทำเฉยไม่สนใจใยดีปล่อยให้มันผ่านไปปล่อยเวลาให้มันหมดไปชีวิตของเราก็ล่วงไปหมดไปสิ้นไปเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็จากกันไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยชีวิตนี้บางคนสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายตายเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้บนโลกนี้เองให้คนอื่นเขาใช้ตัวเองไม่ได้ใช้น่าเสียดายทำแทบเป็นแทบตายไม่ได้ใช้สมบัติเลยหวงสมบัติไม่ให้ใครตอนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ใช้เพราะคิดผิดพลาดคิดว่าสมบัติเป็นของตัวเองเลยกล่าวว่าจะเก็บไว้ใช้ถึงเวลาไม่ได้ใช้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมบัติใดก็ไม่เท่าอริยสมบัติอริยะก็คือสมบัติที่ประเสริฐนำไปได้อย่างอนาบินทิกะนางวิสาขาไหมทำอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐนิมนต์พระ500รูปทุกวันไปฉันภัตตาหารไปรับบิณฑบาตเพราะอะไรเพราะนางเห็นเป็นบุญกุศลทั้งหมดจิตใจของนางเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของอนาบินทิกะเป็นบุญเป็นกุศลสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเชตวันเอาเงินไปปูซื้อที่เจ้าเชตส่วนเจ้าเชตไม่ขายแต่พูดเปรยๆว่าอยากได้ก็เอาเงินมาปูเอาแล้วเราจะให้พูดแบบทีเล่นทีจริงนั่นได้บอกเหมือนจะไม่ขายแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆก็เอาเงินมาปูอนาบินทิกะก็เอาเงินมาปูจริงๆปูเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้น
เอาเงินมาปูตามพื้นดินเนี่ยปูเต็มไปหมดหมดเงินแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นสมัยนี้มีไหมโยมไม่มีคำว่าเศรษฐีแบบนี้ไม่มีโยมมันมีแต่สมัยพุทธกาลเท่านั้นเองที่ทำได้เพราะมีศรัทธาอนาเบติกะนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ไม่ตกต่ำแล้วนรกไม่ไปเปรตไม่เป็นอสุรกายสัตว์ฉานไม่เป็นไปแต่สวรรค์ไปสวรรค์ไปเป็นพรหมบรรลุอรหันต์บนนู้นไม่กลับมาเกิดอีกนี่เรียกว่าคนมีสติมีปัญญาสามารถเอาสิ่งที่เอาทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในได้ให้ทานรักษาศีลถึงวันโกนวันพระนี่หยุดหมดคาถาบริวารนี่ให้หยุดทำงานหมดเตรียมตัวไปวัดไปถือศีลอุโบสถกันนางเกณฑ์คนไปหมดเลยข้าทาสบริวารทั้งหลายไปถือศีลเท่ากันหมดเลยคือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งพอถึงวันโกนก็เตรียมจัดข้าวจัดของหยุดงานหมดเตรียมตัวไปวัดกันจัดสัมภาระที่จะไปอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งนางเกณฑ์ข้าทาสบริวารทั้งหลายมีตั้ง5,000 คนเอาไปหมดนางมีทาสถึง5,000 คนโยมบริวารไม่ใช่น้อยๆนะ5,000 คนเนี่ยโยมลองคิดดูเพราะยิ่งใหญ่แค่ไหนบ้านนั้นนางวิสาขานางบินทิกะมีคนรับใช้ถึง5,000 คนให้เรานี่มีคนรับใช้กี่คนนะโยมไม่มีเลยไม่ได้ทำไว้เลยโยมเวลาจะไปทำบุญก็ไม่เคยชวนใครเลยจะไปถือศีลไปฟังธรรมไม่เคยชวนใครเลยเราไม่มีบริวารคนไหนที่ก็ชวนน่ะมีผ้าป่ามีกฐินมีบวชที่ไหนก็ชวนกันไปวันนี้ไปนั้นนัดกันไปถือศีลไปฟังธรรมไปให้ทานไปถืออุโบสถชวนกันไปน่ะก็เป็นสหธรรมนะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมชวนกันไปทำความดีไปหาศีลหาธรรมมาใช้วันหยุดก็ชวนกันไปช้อปปิ้งนัดกันทางไลน์ไปเจอกันนะที่ห้างนั้นห้างนี้ไปเดินไปช้อปปิ้งกันเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาเขาก็ทำแต่บุญกุศลสะสมบุญแต่พวกเรานี่ไม่ค่อยได้สะสมถึงเวลาก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเวลามีแต่ไม่เข้าพอหมดเวลาแล้วเอาไปเข้าวัดเห็นไหมหมดเวลาแล้วคือหมดโอกาสแล้วหามไปวัดไปให้พระสวดไปถึงก็ลงก๊กๆพระสวดแล้วนะฟังสวดแล้วเคาะลงรับศีลนะพระจะให้ศีลอีตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเลยศีลก็ไม่รับสวดก็ไม่ฟังเทศก็ไม่ฟังเวลาตายจะให้เขาฟังเขาฟังได้ไหมไม่ได้หมดลมแล้วหูไม่ได้ยินพระจะสวดยังไงก็ไม่ได้ยินน่าสงสารคนเอาไปโยมไม่รู้เลยเอาไปให้พระดูว่าพระจะสวดให้ฟังได้อีตอนเป็นๆไม่เคยฟังเลยพระสวดอะไรก็ไม่รู้พระเทศอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคนเราอวิชชามันมากมายมันหุ้มห่อจิตใจไว้ไม่ให้รู้งั้นเรามารู้เสียก่อนรู้ก่อนที่เราจะไม่รู้มาศึกษาธรรมะก่อนมาสวดมนต์มาภาวนาก็สวดกันอย่างไรก็ภาวนากันอย่างไรก็ทำจิตทำใจกันอย่างไรเขาจะไปสวรรค์เขาไปกันยังไงเขาจะไปนิพพานเขาไปกันยังไงมาหาหนทางไว้ก่อนโยมก่อนที่เราจะไม่มีหนทางไปไม่ใช่เวลาตายแล้วก็ให้พระนำไปพระก็นำไปไม่ได้หรอกถ้านำไปได้ก็ไม่มีนรกนะสิศาสนาพุทธคงไม่มีใครเป็นนรกพระนำไปหมดถึงเวลาก็ให้พระเทศพระสวดไม่ใช่
ราสวดให้คนเป็นฟังสวดให้ญาติฟังไม่ใช่สวดให้คนตายคนตายฟังไม่ได้หูไม่ได้ยินจิตออกจากร่างแล้วไม่รับรู้แล้วใครจะทำอะไรก็ทำจะเผาจะฝังจะทิ้งก็ไม่สนใจทั้งหมดนั้นมันต้องทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ปลูกฝังคุณธรรมเอาไว้ศีลธรรมเอาไว้นะเป็นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานความดับทุกข์คนเรามีทุกข์มากทุกข์ที่เรามองไม่เห็นที่เห็นที่พยายามให้เรียนรู้ก็ทุกข์ประจำกายเรานี่แหละพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ก็คือทุกข์นี่เองเป็นอันดับแรกทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนั่งก็ทุกข์เห็นไหมนั่งไปแป๊บเดียวทุกข์แล้วปวดแล้วเมื่อยแล้วหนาวแล้วร้อนแล้วหิวแล้วมีอยู่ตลอดเวลาขยับซ้ายก็ทุกข์ขยับขวาก็ทุกข์ไปยืนก็ทุกข์ไปเดินก็ทุกข์ไปนอนก็ทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่มีความสุขเลยหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์พระเจ้าจึงสอนให้รู้ไงรู้ที่ตัวเราเห็นที่ตัวเราว่านั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรพอนั่งไปพักนึงทุกข์แล้ว5 นาที10 นาทีมันทุกข์แล้วปวดทนไม่ไหวขยับนึกว่าจะหายปวดไม่หายแล้วบรรเทาไปแป๊บเดียวนั่งท่าใหม่ก็ปวดท่าใหม่เปลี่ยนท่าไหนก็ปวดท่านั้นเมื่อยท่านั้นไม่มีใดไม่มีท่าใดที่เรามีความสุขได้เลยเราเปลี่ยนแล้วไม่รู้กี่ท่าเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามันหายไม่ทุกข์ไม่หายเราเปลี่ยนท่าไหนมันก็ไปท่านั้นแหละทุกข์เราไปนอนมันก็ทุกข์ต้องลุกขึ้นมาอีกแล้วนอนอย่างเดียวไม่ได้บอกบางคนบอกนอนนี่สบายที่สุดแล้วอย่าลองไปนอนอยู่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเอาไหมนอนอยู่ท่านั้นแหละไม่ต้องลุกเลยทำไมลุกขึ้นมาทำไมสบายลุกทำไมเราไม่รู้ไงมันเป็นทุกข์เดี๋ยวตะแคงซ้ายเดี๋ยวตะแคงขวาตะแคงทำไมอ่ะไม่นอนมันอยู่ท่าเดียวอ่ะมันทุกข์ไงนี่แหละความทุกข์ที่เราไม่ได้กำหนดรู้เลยพระเจ้ายังสอนให้เรารู้ไงว่านี่คือทุกข์นอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์โอ้แสดงว่าทุกข์วันหนึ่งนับไม่ถ้วนเลยโยมถ้ามานั่งนับกันเนี่ยนับไม่ไหวเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยเราทุกข์ตั้งแต่ตื่นยันหลับที่ไหนมั่งอะไม่มีทุกข์อะไม่มีอะเราอยู่กับความทุกข์เรายังไม่เห็นเลยเพราะสติปัญญาก็เราไม่ได้พัฒนาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นของเราอยู่มันก็ทุกข์ถ้าเราเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุเป็นอายตนะไม่ใช่ของเราอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรเราที่ควบคุมได้เลยกายเราเนี่ยบอกว่าผมอย่าร่วงนะไม่ได้ฟันนี่อย่าหักนะหนังนี่อย่าเหี่ยวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าขับอย่าทายได้ไหมไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติตามสภาวะของมันเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงมันของเราตรงไหนไม่มีเลยโยมไม่มีอะไรเป็นของเราเลยพระเจ้าจึงสอนเราพิจารณาไงไม่มีตัวเราไม่มีของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยรวมตัวกันอยู่แป๊บหนึ่งก็มีการแตกสลายเสื่อมกลายไปเป็นธาตุอย่างเก่ากลับไปเป็นธาตุเหมือนเดิมมาด้วยธาตุก็กลับไปด้วยธาตุนี่แหละคือร่างกายของเราเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันมันมีความแก่ความเจ็บความตายเราก็ยอมรับสภาพนี่มันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนเหมือนกันหมด
ไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้เหมือนกันหมดนี่คือธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่เราบังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้จากโลกนี้ไปไม่สามารถทำได้เลยเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นเราทำใจยอมรับสภาพเมื่อมันมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลัดพรากเกิดขึ้นเราก็สบายใจอ๋อเรานึกไว้แล้วสักวันหนึ่งเราต้องจากกันไปจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากของที่เรารักจากตัวเราไปตัวเราก็เอาไปไม่ได้เราก็ต้องจากตัวเราไปด้วยเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้คนฉลาดก็ใช้เป็นประโยชน์ใช้กายนี้มาทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนี่เขาเรียกว่าใช้กายให้เป็นประโยชน์ใช้มันคุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเอาหูมาฟังเสียงธรรมเอากายเนี้ยมาสละบำเพ็ญคุณประโยชน์สร้างฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะออกบวชออกจากบ้านจากเรือนก่อนที่เราจะออกจริงๆใช่ไหมบางคนออกแบบไม่มีวันครับจะได้บ้านตัวเองสร้างไว้ใหญ่โตพอจากไปก็เสียดายเพราะอะไรเพราะคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะต้องจากไปไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยคนไหนที่คิดไว้เนืองๆคนนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์สบายเราหัดออกจากบ้านจากเรือนซะก่อนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ลองดูก่อนมันทำได้ก็เพิ่มไป2วัน3วัน4วัน5วันต่อไปเราต้องจากหมดแหละจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องจากทรัพย์สมบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่เรียกว่าจากโดยถาวรแต่เราไม่เคยนึกไว้เลยพอความจากมาเยือนก็เสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไม่น่าเป็นเราไม่น่าเป็นญาติเราถ้าถามว่าญาติคนอื่นเป็นไหมเหมือนกันหมดโยมเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ญาติเราอย่างเดียวญาติคนอื่นก็เหมือนกันคนทั้งโลกนี้เหมือนกันหมดต้องจากกันหมดเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขาแต่ต้องจากกันแน่นอนชีวิตนี้จบด้วยการจากนี่คือจุดจบของชีวิตเราไม่เคยนึกเลยเพราะเราไม่นึกนั่นแหละเราจึงทำใจไม่ได้ให้คนไหนนึกไว้เสมอคิดไว้เสมอเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันแต่คนนั้นเมื่อความจากมาถึงเขาก็สบายยิ้มได้อ๋อถึงเวลาเราแล้วเรานึกไว้แล้วว่าจะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันว่าเรานึกไว้อยู่เสมอว่าต้องจากกันนึกไว้ทุกวันนึกไว้ทุกคืนตื่นขึ้นมาอวันนี้อยู่ได้อีกวันหนึ่งแต่จะถึงพรุ่งนี้หรือยังยังไม่รู้พรุ่งนี้จะอยู่ต่อเราก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหมชีวิตคนเราไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนคนเราเนี่ยมันอยู่เพื่อรอวันตายรอวันจากไม่ใช่รออะไรหรอกโยมไม่รอไม่ได้รอเป็นเศรษฐีไม่รอไม่รอรอเป็นพระราชาแต่รอวันจากกันเท่านั้นเองว่าเมื่อไรเราจะจากกันวันนี้คนอื่นก็จากให้เราดูก็จากกันทุกวันเลยจากกันทุกวัยเลยหนุ่มสาวก็ไปเด็กก็ไปไม่ทันแก่ไม่ทันเฒ่าไปกันหมดแล้วโอ้แล้วเราจะอยู่ได้อีกสักกี่วันเนี่ยอยู่ถึงพรุ่งนี้ก็บุญแล้วอยู่ถึงบ่ายนี้ก็บุญแล้วคิดไว้อย่างนี้เสมอเลยแล้วเราจะไม่ประมาทเ มื่อเราไม่ประมาทเราก็ขวนขวายสร้างบุญกุศลเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เพิ่งได้ชั่วชีวิตหนึ่งลูกหลานก็เพิ่งได้ชั่วชีวิตหนึ่งพอจากกันไปแล้วก็ไม่มีใครตามเราไปทรัพย์สมบัติก็ไม่ตามเราไปลูกหลานก็ไม่ตามเราไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปฉะนั้น
เราต้องอาศัยบุญนี่แหละนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็อาศัยบุญนี่เองที่เราสะสมเราสร้างนั้นเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ประมาทไม่ว่าเรายังเด็กอยู่บางคนเรายังเด็กอยู่เลยเข้าไปทำไมวัดเอาเด็กไม่ตายหรือบางคนไม่ทันลืมตาดูโลกแล้วตายแล้วก็ทำแท้งเห็นไหมไม่มีบุญโยมอยากจะเป็นมนุษย์มากันแต่ไม่มีบุญไม่ได้ทำเอาไว้ทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3เดือน4เดือน5เดือนไปแล้วหมดบุญทำท่าจะมีบุญมากันแต่บุญได้แค่นั้นแหละถ้าทำไว้แค่นั้นโยมบางคนลืมตามาดูโลกได้นาทีเดียวไปแล้วชั่วโมงไปแล้ววันหนึ่งไปแล้วเดือนหนึ่งไปแล้วเยอะแยะมากมายโยมมีทุกวันมีทุกวัยแล้วเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะบุญนี่แหละเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์เคยภาวนาบุญหนุนนำให้เรามามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี่อยู่ได้บุญโยมหมดบุญอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วทำไมเราไม่ทำบุญนะไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาทำไมเราไม่ทำรู้ว่าบุญนี้เป็นของเราโมประมาทอยู่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่คนแก่เท่านั้นไม่มีภาระแล้วไปวัดไม่ใช่โยมแต่รอให้ถึงเวลานั้นคงไม่มีโอกาสโอกาสคนเราไม่เท่ากันบางคนเขาให้มาแป๊บเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวไปแล้วเขาให้มาทำความดีแต่ไม่ทันได้ทำโยมมัวเพลิดเพลินอยู่มัวหลงไหลอยู่ขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาเลยไม่ได้สร้างบุญหมดบุญหมดอีกแล้วแล้วพอหมดบุญแล้วไม่ได้เกิดแล้วโยมมนุษย์ไม่ได้เกิดแล้วไม่มีบุญไปเกิดไม่ได้ทำมาไว้เสียดายโอ้คิดได้ถ้ารู้งี้ทำซะก็ดีมัวเพลินอยู่โยม5ปี10ปี20ปีไม่ได้ทำมันเกลื่อนกินชีวิตของเราไปหมดแล้วเรียกร้องเอาคืนไม่ได้บางคนคิดได้โอ้ถ้ารู้งี้ทำตั้งแต่ต้นก็ดีมันคิดได้แต่ทำไม่ได้โยมสายแล้วมันสายแล้วโยมบ่ายแล้วเย็นแล้วหมดโอกาสแล้วมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสได้ทำบางคนไปพะงาบพะงาบอยู่ที่โรงพยาบาลนิมนต์พระไปบอกช่วยทีเถอะอยากจะได้บุญอยากจะทำบุญมันสายแล้วโยมมันไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วไอ้ตอนดีอยู่ไม่ได้ทำมัวเพลิดเพลินอยู่ไอ้ตอนจะตายคิดได้จะทำก็ทำไม่ได้โยมร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้มันหมดแล้วเวลามันหมดไอ้ตอนมีเวลาอยู่ไม่ทำผลัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปก็ชวนไปวัดเดี๋ยวค่อยไปยังไม่ว่างลูกไม่โตหลานไม่โตภาระยังมากอยู่ผลัดไปผลัดมาผลัดจนไม่มีวันไม่มีวันที่จะทำให้ตัวเองหมดวันหมดวัยหมดเวลาผลสุดท้ายชีวิตนี้ก็หมดหวังไม่มีบุญไม่มีกุศลอยากจะไปเมื่อกันสวรรค์นะใครก็ปรารถนาว่าสวรรค์มันสบายมีวิมานมีกายทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องหุงหาอาหารแค่นึกเอาก็อิ่มบุญของเทวดาคือนึกเอาโยมบุญที่ทำไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์แค่นึกเอาก็อิ่มแล้วโยมไม่ต้องทำมนุษย์ยังต้องทำมาหากินแต่เป็นเทวดานั้นอิ่มบุญก็เลยอิ่มบุญได้บุญไปเกิดถ้าเป็นเทวดานึกก็อิ่มเลยอิ่มทิพย์เลยไม่ต้องทานไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายอิ่มบุญอิ่มทิพย์มันละเอียดขนาดนั้นนะโยมพวกใครก็อยากไปอยากเป็นเทวดามันไปไม่ได้ไม่มีบุญการจะไปเป็นเทวดามันต้องมีทานมีศีลมีภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้เป็นบุญก่อนมันจึงจะไปได้
อันนี้แหละเราเสียดายที่เรามีเวลาแล้วไม่ได้ทำดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสและญาติโยมโอกาสที่จะทำบุญให้กับตัวเองทานศีลภาวนาสะสมสร้างเอาไว้เป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่จากไปหมดแต่บุญไม่จากไปไหนมันนำพาเราไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์อาศัยบุญนี่เองนั้นขอให้เราสร้างบุญกุศลให้เต็มที่ในการเกิดมาครั้งหนึ่งที่เป็นมนุษย์ดังนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอนับขออำนาจบุญที่ทุกท่านทุกคนได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมะกาโมนะคะครูบาอาจารย์วสังฆทานเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวธรรมะที่พระคุณเจ้านะคะได้ฝากไว้กับเราเราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์นะคะก็เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คือผู้ที่มีความฉลาดนะคะมีปัญญาสูงเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราได้มานั้นดีแล้วก็นำสิ่งที่เราได้นั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ละกิเลสนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะสำหรับท่านที่มีนะคะเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงที่เราจะถวายสังฆทานร่วมกันนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาร่วมกันตั้งนโมนะคะสามจบขึ้นพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวกล่าวคำถวายก่อนนะคะค่ะปัจจัยมาทางด้านนี้เลยนะคะค่ะส่วนใบบังสุกุลนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าพระคุณเจ้าแล้วนะคะข้ามาพร้อมกันแล้วก็ตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุสุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุสาธุนะคะท่านที่มีนะคะเครื่องสังฆทานทายธรรมข้อขอเรียนเชิญนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอเรียนเชิญถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะค่ะสำหรับงานบุญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีทางโอสถสถานได้มาแจ้งให้ทราบว่านะคะทางโอสถสถานนั้นต้องการนะคะต้นยานะคะต้นยาเพราะตอนนี้ทางด้านหลังโอสถสถานของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะหลายท่านก็คงได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมหรือว่าได้ไปใช้บริการนะคะเรียนเชิญนะคะก็มีสถานที่หรือว่ามีแปลงนะคะสำหรับที่จะปลูกต้นยาซึ่งเราขาดแคลนมากๆเลยนะคะก็เรียนเชิญท่านใดที่มีต้นยาดังต่อไปนี้นะคะที่เป็นไม้ประเภทยืนต้นนะคะได้แก่มะขามนะคะต้นคูนสีดำนะคะฝักสีดำนะคะเป็นแบบฝักนะคะสีดำแล้วก็ชัยพฤกษ์สีขาวขี้เหล็กมะเกลือมะม่วงมะกรูดกล้วยน้ำว้าส้มเสี้ยวนะคะต้นยอมะกา
สะเดามะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกพิมเสนต้นการบูนต้นนะคะคำไทยเขยตายคนทาชุมเห็ดเทศพิกุลบุญนาคสารพีสำโรงสมุนแว้งนะคะอันนี้เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นสมุนไพรนะคะที่ต้องการแล้วก็เป็นไม้มงคลที่เป็นไม้ที่สำหรับมาทำเป็นสมุนไพรเป็นตัวยานั่นเองนะคะที่เป็นหัวเง่านะคะก็จะมีกระชายกระทือขมิ้นค่ะกระเพราแดงหนุมานประสานกายเจ็ดมูลเพลิงแดงและขาวนะคะแล้วก็มะลิทองพันช่างเนรภูสีหม่อนฝิ่นต้นนะคะไพรว่านน้ำว่านนางดำนะคะว่านเอ็นเหลืองสิงหโมรานะคะเสลดพังพรตัวผู้เสลดพังพรตัวเมียแล้วก็เหงือกปลาหมอนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่มีตรงนี้เราจะประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะก็สามารถที่จะนำไปทำบุญได้ที่โอสถสถานได้เลยไปให้ที่นั่นได้เลยนะคะใครมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรต่างๆเหล่านี้จะเป็นต้น2ต้น10ต้น20ต้นหรือว่าท่านใดไปที่ไปเจอนะคะตามสวนหรือว่าไปจตุจักรไปสวนที่แบบว่าเป็นแปลงปลูกตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาบริจาคได้เลยนะคะก็เป็นบุญนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราพร้อมใจนะคะใส่ที่ทุกบุญเลยค่ะตรงนั้นได้เลยนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะถึงผู้ที่ล่วงลับนะคะอันนี้ตั้งใจพระชุชักบางสุกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปใครไม่ได้เขียนไม่เป็นไรโยมไม่ได้เขียนนึกถึงชื่อแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุนะคะตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสคัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นพรอันประเสริฐนะคะสำหรับเราที่จะได้ดำเนินการในชีวิตนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตนะคะแผ่เมตตานะคะพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทั้งหมดเตรียมตัวคุกเข่าเตรียมตัวกับพระนะคะ อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะกราบพระพร้อมๆกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบ